เมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางทีมที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็มีการพบพยานเอกสารที่สำคัญในทางคดีนะฮะเอกสารชิ้นนี้เป็นพยานเอกสารในทางการแพทย์เป็นหนึ่งในจำเลยใน4คนนะฮะที่มีข้อมูลที่สำคัญในทางคดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพบเป็นประเด็นใหม่นะฮะที่เป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์นะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมบางคนที่จะอาจจะมีส่วนทำให้น้องอ่ะตกเรือโดยอาจจะไม่ได้ตกโดยอุบัติเหตุก็เป็นได้วันนี้ไม่อยากพูดอะไรพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะให้คุณเอ็มพูดให้ท่านให้ปรึกษากฎหมายพูดได้ไหมคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่มาตามคดีนะฮะเนื่องจากศาลท่านได้นัดตรวจความพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะกำหนดนัดสืบพยานนะฮะในคดีนี้ฮะเป็นคดีที่ท่านได้แยกฟ้องนะฮะท่านให้พนักงานในการแยกฟ้องเป็นคดีใหม่นะฮะโดยแยกสำนวนมาจากคดีเดิมโดยมีจำเลยทั้ง4ก็คือจำเลยที่1 2 3 4ที่ยังปฏิเสธในการต่อสู้คดีนะครับทางเราก็มีความตั้งใจที่จะมาเข้าสู่กระบวนพิจารณาที่จะนำพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนะครับในการนำเสนอให้ท่านพิจารณาว่าจะกำหนดนัดหรือสืบพยานนะฮะเพิ่มเติมจากหลักฐานหรือจากพยานที่ท่านอัยการกำหนดนัดไว้แล้วนะฮะในคราวที่แล้วเนี่ยท่านกำหนดนัดไว้พยาน139ปากนะฮะกำหนดนัดไว้48นัดแต่ว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางทีมที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็ได้ยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมในส่วนของโจทย์ร่วมนะฮะก็มีการพบพยานเอกสารที่สำคัญในทางคดีนะฮะเอกสารชิ้นนี้เป็นพยานเอกสารในทางการแพทย์นะฮะที่สามารถที่จะอาจจะมีส่วนหรืออาจจะมีน้ำหนักนะฮะโดยเราได้ขออนุญาตศาลออกหมายเรียกนะฮะแล้วก็ท่านได้อนุญาตแล้วเราก็ส่งหมายไปตามกระบวนการนะฮะในชั้นสืบพยานเราก็จะนำพยานเอกสารและข้อมูลสำคัญในส่วนนี้มาซักค้านจำเลยนะครับเป็นหนึ่งในจำเลยใน4คนนะฮะที่มีข้อมูลที่สำคัญในทางคดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพบเป็นประเด็นใหม่นะฮะที่จะให้มีน้ำหนักในการต่อสู้คดีของคุณน้องแตงโมนะครับคือจำเลยที่1ที่2คือปอกับโรเบิร์ตคราวที่แล้วที่เขาสารภาพนะคะแม่อ่านเอกสารแล้วเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดของการตกเรือของน้องโมเลยมันไม่ใช่เป็นรายละเอียดในการสารภาพผิดทุกข้อหาก็คุณแม่ก็ติดใจตรงนี้นะในส่วนของการใช้สิทธิ์อุทธรณ์คดีหรือคัดค้านหรือไม่มีความเห็นด้วยกับคำพิพากษานะฮะในศาลชั้นต้นนะฮะคุณแม่ได้ให้นโยบายว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่คดีใหม่ก็คือคดีในวันนี้ที่จะเริ่มขบวนการพิจารณาในทางแพ่งหรือในทางอาญานะฮะความจริงยังไม่ปรากฏชัดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ให้นโยบายว่าจะขออนุญาตขยายในการอุทธรณ์คำพิพากษาออกไปก่อนไม่ใช่ว่าเราจะฝืนกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องสื่อมวลชนหรือผู้ที่ให้ความสนใจในคดีนี้อยู่นะฮะตอนนี้คดีเพิ่งผ่านพิจารณาในศาลชั้นต้นนะฮะในเรื่องของคดีเดิมนะฮะแล้วก็สำนวนใหม่ในวันนี้ที่ศาลท่านนัดพิจารณาที่จะนัดในนัดหน้าว่าจะสืบพยานกี่ปากแล้วก็จะมีใครบ้างนะฮะค่าเยียวยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ตามมาตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา 44/1 ก็คือเป็นสิทธิ์ที่คุณแม่ได้รับจะได้รับอยู่แล้วนะฮะถึงแม้เราไม่เรียกร้องแต่ศาลท่านก็จะดูพฤติกรรมหรือการกระทำผิดของจำเลยก็จะมีคำสั่งหรือมีคำบังคับพิพากษาให้อยู่แล้วแต่จะเท่าไหร่ก็อยู่ที่น้ำหนักในการข้อเท็จจริงหรือการกระทำผิดของจำเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยผ
ผมได้ปรึกษาคุณแม่ไว้แล้วก็ในทีมงานเนี่ยเราได้ยื่นคำร้องให้เรียกจำเลยที่1และจำเลยที่2เข้ามาในคดีใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาไต่สวนข้อเท็จจริงในการจ่ายค่าเยียวยาเพราะว่าตอนนี้จำเลยที่1ที่2ที่3ที่4ในคดีใหม่เนี่ยนะครับยังปฏิเสธในการเยียวยาปฏิเสธในการสำนึกผิดที่ได้กระทำมีเหตุที่ทำให้น้องตกเรือไปเนี่ยนะฮะเราได้รับการปฏิเสธทุกนัดในส่วนของจำเลยที่4ในคดีนี้ก็คือเป็นตามสำนวนเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่บนบกไม่ได้อยู่ในเรือในคดีปัจจุบันเนี่ยนะฮะในคดีใหม่เนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาทบทวนในการเรียกค่าเสียหายนะฮะเพราะว่าจำเลยที่4นะฮะมิได้ถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291คือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะค่าเยียวยาหรือความเสียหายในอนาคตหรือเขาเรียกว่าเงินค่าตอบแทนนะฮะในอนาคตนะฮะประเมินว่าคุณแม่จะมีรายได้เท่าไหร่คุณแม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วก็ผลรายรับของน้องนะฮะได้เท่าไหร่ในที่แล้วมานะฮะมีเหตุทำให้ต้องเรียกถึง179ล้านตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่นะครับแล้วที่บอกว่าจะมีพยานหลักฐานเพิ่มเนี่ยครับเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์นะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมบางคนหรือบางจำเลยบางท่านนะฮะที่จะอาจจะมีส่วนทำให้น้องเกิดเหตุตรงนี้นะฮะมีส่วนที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีพฤติกรรมที่จะทำให้ปรวนแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทำให้น้องเนี่ยตกเรือโดยอาจจะไม่ได้ตกโดยอุบัติเหตุก็เป็นได้คือคดีตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่สิ้นสุดนะฮะยังไม่สามารถที่จะออกใบรับรองคดีถึงที่สุดได้เพราะฉะนั้นคดีก็อยู่ในลูปที่จะต้องค้นหาความจริงหรือในการต่อสู้คดีของทั้งฝั่งโจทก์และจำเลยกูอะไรนะเขาจำคำไอ้เพื่อนรักคุณแม่เฉยๆคุณแม่ก็ว่าดีนะเขาก็เหมือนก็เตือนเพื่อนรักอ่ะเพื่อนรักน้องโมอ่ะกระตุ้นที่ทำน้องโมกูรู้ว่ามึงทำอ่ะถูกไหมเขาก็อาจจะทำอย่างนี้บ่อยๆเพราะเขาเคยทำมาบ่อยๆอยู่แล้วอ่ะเขาก็อยู่ฝ่ายน้องโมค่ะคุณแม่ไม่โกรธนะคุณแม่ว่าดีที่กระตุ้นให้เจ้าตัวเขาได้รู้ว่าทุกคนประชาชนประเทศไทยเนี่ยรู้อะไรเกิดขึ้นก็กระตุ้นมาเรื่อยๆดีคุณแม่ชอบThank you.